สบการณ์ตรงมันจะบอกถึงสูตรต่อรุ่นสูตรต่อรุ่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปวดหลังชาลงขาเดินต้องเอียงกระเท่เล่ครับเดินเอียงขาขวาครับมันจะเวลาเอียงจะเอียงข้างขวาครับลงขวาโอเคเข้าใจแล้วโอเคแค่นี้เองผมใช้มาแค่นี้เองเสร็จปุ๊บก็เดินลองเดินดูเนาะรู้จักที่นี่โดยแนะนำพี่สาวเข้ามารักษาสองคนนะครับพี่สาวมาสองครั้งแล้วครับเขาผลตอบรับเป็นไงพี่สาวก็หายปวดก็เห็นผมปวดหลังอยู่เขาก็เลยบอกลองมาดูไม่เป็นไรตอนนี้มาถึงที่ไม่ใช่ลองเอาจริงนะเอาจริงเลยครับตอนนี้จริงแล้วผมไปเดินห้างบางครั้งมันชาประชาแล้วฉี่มันไหลแบบไม่รู้ตัวไงมันเป็นครับฉี่ไหลแฟนบอกว่าพี่น้ำไปนั่งซับน้ำไรเปียกบอกโอ้ฉี่แล้วออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับอันตรายกันเนาะครับเอาละกดสังเกตมันจะเบาครับนี่นานแล้วส่วนหนึ่งไปแล้วส่วนสองปวดหลังเอวจับง่วงคนละเรื่องเลยโทษครับแอปนี่หลังเอวจะหายโดยฉับพลันก็สังเกตอะไรนะถามว่าหลังเอวมีอีกไหมขยับเองสิครับก็เบาขึ้นครับผมรู้สึกได้เลยรู้สึกได้ว่าเบาขึ้นเพราะว่าบางทีมันแบบมันจะเกี่ยวกับความดันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าความดันผมวัดดูเนี่ยมันประมาณ185 170กว่ามันก็เลยกลายว่าเอ๊ะมันความดันสูงขึ้นไปถ้าสูบบุหรี่เยอะกินเหล้าเยอะมันก็เลยแค่กระจายเป็นนี่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจวัดครับไม่ได้ผิดนะครับนี่ถูกหมดคืออะไรทีเนี้ยใช่ไหมใช่เลยมาถูกจังหวะและรักษาถูกวิธีการเอาจะเป็นคำตอบสุดท้ายเองครับครับผมนี่แน่มองมาทางซ้ายปุ๊บขวาจะเบาวูบเลยขวาจะเบามากกว่าเดิมเยอะด้วยไม่ใช่เขาเรียกว่าจับบาลานซ์ด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์เขาจะให้ค่าทางความสมดุลนะครับค่าก็จะออกเป็นความสมดุลโทษครับครับแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยแล้วครับขยับสองข้างเบาไปเลยปลดปล่อยเลยปลดปล่อยส่วนหลักใหญ่ๆเวลาผมนอนเนี่ยนั่งดูทีวีนานๆก็นอนจะต้องมีหมอนไม้ที่เป็นเขาเรียกนมสาวอ่ะ
นี่ใช่ไหมครับตรงนี้เนอะใช่ไหมไม่ได้เรียบร้อยไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วครับโอเคเรียบร้อยโอเคขอติดต่อขอบคุณครับคุณต้นนะครับจบข่าวเลยเสร็จโอเคเรียบร้อย